จิบ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 วันนี้ครับพี่ชายคือวันนี้ผมมีคำถามมาถามพี่ครับผมมีร้านรับฟาร์มดีๆไหมที่ผมขี้เกียจฟาร์มมากเลยพอกำลังขอร้านรับฟาร์มแล้วก็นี่เลยเดโกบักช็อปร้านรับฟาร์มที่คุณภาพเยี่ยมมากรับฟาร์มตั้งแต่ต้นจนโคตรโลกูนบอกโนโลบังเล่บฟลุตส่งงานโคตรจะไวคิวก็มีบอกก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยโอ้โหทำงานโอ้โหยินดีมันเพิ่งนี่นะโอ้โหก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะจานของหนูทั้งหลายเดี๋ยวนะครับพี่ชายผมมีคำถามพี่ถ้าโลบัสผมหมดผมจะทำไงดีล่ะกันก็ได้เลยมาลูชอปบริการเติมโลบัสเลท6ขึ้นไปเป็นเลทที่สุดคุ้มเลยก็ไม่โกงแน่นอนเพียงแค่สมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบจากนั้นเราก็ทำการเติมได้เลยครับผมคนตัวก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปไปใช้บริการกันด้วยโอเคเลยนะครับผมทุกชมทุกท่านนี่ครับผมต้องขอกราบสวัสดีทุกชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้กันทุกท่านกันด้วยเอ้ยใครวะเนี่ยทุกท่านกันด้วยเลยนี่ครับผมตอนนี้นี่ครับอยู่กับเอ้ยใครวะนั่นตอนนี้นี่ครับผมอยู่กับผมเช่นเคยเลยครับแล้วก็อยู่กับน้องเบสนั่นเองนี่ครับผมก็วันนี้นี่ครับผมจะพาทุกชมนี่ครับมาบอกเทคนิคการฟาร์มให้ยังไงให้เวลตันภายในเท่าไหร่นะที่เราฟาร์มกันอะ2-3 ชั่วโมงว่าใช่ไหมนะครับผมก็คนดูถ้าเกิดคนดูอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกันก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ผมลืมบอกชื่อแมปไปนะครับแมปนี้ชื่อวันพีชเลยนะวันพีชพรามใช่ไหมนะครับผมคนดูก็โอเคอย่าลืมคนอื่นกดไลค์กันก่อนก็ถ้าเกิดพร้อมกันแล้วใช่ไหมล่ะครับผมก็อย่าลืมไปรับชมคลิปกันเลย let's goโอเคเลยนะครับผมคนดูนะครับก็เรามาเริ่มกันที่เวล1กันเลยนะครับผมเกาะแรกนะครับผมเกาะนี้นะครับเกาะที่ท่านผู้ชมโอ้โหลิ้นพันเกาะที่ท่านผู้ชมเกิดนะครับผมนี่จะเกิดเหมือนคนนี้เลยครับเกิดตรงนี้นะครับผมคนดูผมแนะนำให้ท่านผู้ชมนี่ครับฟาร์มเกาะนี้ตั้งแต่เวล1จนถึงเวล20เลยนะครับผมใช่ไหมน้องเบสให้เรามาทำการให้เรามาทำการรับเควสตรงนี้เลยนะครับผมคนดูปึ๊บเควสบัณฑิตนั่นเองนะครับผมให้เราทำการตีเจ้าเดี๋ยวโหให้เรานะครับผมมาทำการตีเจ้าพวกนี้เลยนะครับผมตีพวกนี้ไปจนถึงเวล20เลยนะครับโอเคก็อันนี้นะครับผมเป็นวิธีการรัดเนาะน้องเบสใช่ไหมที่น้องช่วยฟาร์มเนี่ยโอเคนะครับผมคนดูป่ะเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมแนะนำเกาะนี้จนถึงเวล20นั่นเองนะครับผมก็บางเกาะผมอาจจะแบบไม่เหมือนในเกมบ้างเนาะเพราะเรามันเป็นเวลรัดนั่นเองนะครับผมคนดูจนเหมือนแบบผมเวลตันเหมือนตอนเนี้ยแบบชิวเกินโอเคนะครับผมคุณดูไปเดี๋ยวเราไปเวลต่อไปกันดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับเกาะที่2เลยนะครับผมเป็นเกาะบาร์กี้นั่นเองใช่ไหมต้องเบสนะครับก็เกาะนี้เราต้องฟาร์มตั้งแต่เวล20นะครับผมจนถึงเวล40เลยนะครับคุณดูส่วนที่รับเควสนะครับอยู่ที่ข้างโขดหินตรงนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็มารับเควสกันนะครับแล้วก็กดเอาไลฟ์ไปนะครับผมเลเวลผมแนะนำนะครับผมให้ฟาร์มเลเวล20-30นะครับ20-30คือให้มาฟาร์มเจ้าตัวพวกมอนพวกนี้นะครับให้มาฟาร์มเจ้าตัวมอนพวกนี้นั่นเองนะครับผมคุณดูมอนตัวเวล25นะครับฝั่งนี้ปึ๊บส่วนนี้ครับผมเราฟาร์มก่อนนี้เลยนะคุณดูส่วนเวล30ถึงเวล40นะครับผมให้เรามาทำการฟาร์มเจ้าตัวอะไรนะบักกี้นะครับผมบักกี้ตรงนี้เลยนะครับเราฟาร์มไปเรื่อยๆจนถึงเวลเท่าไหร่นะน้องชาย40เวล40นะครับผมปึ๊บมาเราก็คลายท่านผู้ชมดูเลยละกันนี่นะครับผมคุณดูหลังจากนั้นนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปอีกเกาะนึงเลยนะครับเมื่อท่านผู้ชมฟาร์มถึงเวล40เป็นที่เรียบร้อยนะคนดูไปเลยโอเคนี่ครับผมคนดูส่วนเกาะถัดมานะครับก็คือจะเป็นเกาะลิงนั่นเองนี่ครับผมจะอยู่ฝั่งอะไรนะฝั่งขวามือหรือฝั่งซ้ายมือนี่ครับผมนั่นแหละมันจะอยู่ฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายสักอย่างนี่ครับผมมันจะเป็นเกาะลิงนี่ครับจะอยู่ฝั่งอะไรนะแป๊บนึงปึ๊บ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 ถ้าดูจากหน้าเกาะก็จะเป็นฝั่งฮะซ้ายดิฝั่งซ้ายมือนี่ครับผมจะเป็นเกาะลิงนี่ครับโอเคก็เราขอเดินทางไปจนถึงนั่นเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับโอเคเลยครับผมเกาะต่อมาเลยนะครับท่านผู้ชมก็เกาะนี้นะครับผมเป็นคือเกาะลิงนั่นเองนะครับผมหรือเกาะกอริลลานะครับผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับผมฟาร์มตั้งแต่เวล40จนถึงเวล75เลยนะครับโดยการที่เรามารับเควสตรงนี้เลยนะครับผมอยู่ข้างโขดหินเช่นเคยนะครับผมตรงนี้ผู้หญิงมัดอะไรวะมันเรียกมัดอะไรนะ
มัดจุกจะมัดจุกอ่ะโอเคมัดจุกก็มัดจุกผมดำนี่ครับคนดูเสร็จแล้วนะครับผมให้เรามารับเควสนะครับตรงนี้มีแบบ3ที่เลยนะครับแล้วแต่ใครจะรับนี่ครับผมโอเคสมมุติผมรับแบบกอริลลาลีดเดอร์ละกันนี่ครับผมปึ๊บส่วนในตัวพวกนี้นะครับผมท่านผู้ชมสามารถตีกันเอาเองได้เลยนะครับผมตั้งแต่เวล40จนถึง75นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับคุณดูจะเป็นตัวเลลี่อยู่ข้างซ้ายมือของเกาะนั่นเองนะครับผมจะเป็นที่ซื้อพวกฮาคิอะไรต่างๆนะครับผมคุณดูมาก่อนเราไปใช่มี2อาคิใช่ไหมเรามาหาพวกนี้ก่อนอะไรวะกอริลลาลีดเดอร์หัวหน้ากอริลลาอยู่ไหนวะเอาคาไปเลยโอ้โถแปรชักมันเถอะคนดูก็สำหรับเกาะนี้นะครับก็เวลตั้งแต่40จนถึง75เลยนั่นเองนะครับผมใครอยากให้ผมทำคลิปแยกนะครับผมแบบสอนซื้อฮาคิสอนซื้อดาบอะไรอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมเอ้ยคลิปนี้เราขอกันกี่ไลค์ดีไปเดี๋ยวค่อยท้ายคลิปก็ได้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเกาะต่อเอ้ยตกน้ำเฮ้ยตกน้ำก็เดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปเลยแล้วกันนี่ครับผมน้องคนดูเกาะต่อไปเลยนะครับเป็นเกาะอาลองไปแล้วก็เดินทางไปเกาะอาลองกันดีกว่าเกาะอาลองอยู่ฝั่งไหนนะแป๊บนึงโอ้มองไม่เห็นเลย A few minutes later โอเคเลยครับผมคนดูนะครับเกาะต่อมานะครับผมคือเกาะอาลองนั่นเองนี่ครับผมคนดูก็ส่วนจุดรับเควสนี่ครับผมโหทำไมผมต้องขึ้นมาเปิดคลิปบนปากฉลามแน่น้องเบสไม่ไหวเลยก็นี่ครับผมส่วนจุดรับเควสนะครับให้เราเดินมาจากท่าเรือเดินตรงมาได้เลยนะครับผมเราจะมารับเควสกับเจ้านามิหัวเถิกนั่นเองนะครับผมดูเถิกไม่เถิกก็ดูเอาเฮ้ยเราบูลลี่นามิว่ะไม่ไหวเลยโอเคแล้วก็มากดรับเควสได้เลยนะครับผมที่ผมบอกให้ท่านผู้ชมเนี่ยฟาร์มจากเกาะที่แล้วให้ถึงเวล75ใช่ไหมคนดูมันจะเป็นการรับเริ่มจากเกาะนี้นั่นเองนะครับผมเนาะคนดูเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนี่นะครับผมเราจะรับโดยไม่ฟาร์มอะลองฟิชแมนนั่นเองนะครับผมแต่เรามาฟาร์มเกาะอะลองตรงนี้เอ้ยบอสอะลองเลยนะครับผมเวล75ไปเราลองปะตีกันดีกว่าน้องเบสอยู่ไหนเอ้ยค่าใช้สกิลปั่นสกิลตีแค่นั้นแหละตายเลยปั๊บมาอยู่ไหนนะบอสอะลองอ้าวทำไมอ่ะเอาเฮ้ยบอสอะลองอยู่ไหนบอสอะลองหายอ้าวบอสอะลองไม่เกิดบอสหายคุณดูบอสหายเอาเวแล้วบอสหายไปแล้วโอเคนี่ครับผมคุณดูช่างมาเถอะเราอดตีบอสมา2รอบนะอดตีบอสมา2รอบนะโอเคนี่ครับผมคุณดูก็บอสมันหายไปนั่นเองนี่ครับไม่รู้ว่าบั๊กหรืออะไรนะครับผมก็เกมนี้อาจจะยังมีบั๊กมีอะไรอยู่นะครับผมคุณดูแล้วก็เดี๋ยวส่วนอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวส่วนแบบพวกแบบอะไรนะพวกอาวุธพวกอะไรเวพอนอะไรนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะไปบอกท้ายคลิปนั่นเองว่าแนะนำไม่ใช้เลยนี่ครับผมคนดูไปเดี๋ยวเราก็ไปเกาะต่อไปเอ้ยผมลืมบอกว่าเกาะนี้มันอยู่แถวไหนนะเกาะนี้นี่ครับผมใช่นี่ครับผมอยู่ประมาณหลังโลกทาวนี่ครับผมหรือว่าเกาะช็อปเอ้ยช็อปเอ้ยโอ้โหลิ้นนี่ไม่ไหวเลยคนดูลิ้นนี่ไม่ไหวเลยนี่ครับผมคนดูก็เกาะน่าจะประมาณนี้นี่ครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเวลต่อไปดีกว่าเกาะนี้นี่ครับเป็นเกาะอะไรนะ75ถึง100ให้ท่านผู้ชมฟาร์มไปเลยเนาะโอเคไปเกาะต่อไปกันเลยโอเคนี่ครับผมคุณดูมาเกาะต่อมาเลยนี่ครับผมเกาะรองสุดท้ายแล้วนี่ครับผมคือเกาะทะเลทรายนั่นเองหรือว่าเกาะอาราบัตต้าคุณว่าแบบกาแฟกันเลยใช่ไหมน้องเบสกาแฟหิวเลยก็เกาะนี้นี่ครับผมเป็นเกาะทะเลทรายนั่นเองนี่ครับให้ฟาร์มมาตั้งแต่เวล100จนถึงเวล140นะครับผมก็เช่นเคยว่ามันคือการรับนั่นเองนะครับผมให้เรามาทำการรับเควสอยู่เจ้าบ้านสีม่วงหน้าตรงนี้เลยนะครับผมมาดูไอผมม่วงเลยเนาะเราไม่บุรีเหมือนนามิแหละแล้วก็ให้เรามารับเควสมิสเตอร์วันใช่ไหมมิสเตอร์วันเวล100นี่ครับผมเป็นบอสรอบนี้ต้องได้ตีบอสนะรอบนี้ต้องได้ตีบอสนะบอสเกิดพอดีเฮ้ยไปพี่ขอตีเองเดอมันไม่ได้โหดเลยนะสกิลทีเดียวก็ตายแล้วพี่ปึ๊บโอ้โหชิวกว่าเฮ้ยชิวกว่าชิวกว่าคนดูนี่ครับผมก็ก่อนนี้นี่ครับให้มาฟาร์มแค่บอสตัวนี้เลยขอโทษทีแค่มาฟาร์มบอสตัวนี้เลยนี่ครับผมคนดูก็โอเคก่อนนี้นี่ครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรอีสเตอร์เอ็กอะไรหรือเปล่านี่ครับผมเพราะผมก็ไม่มั่นใจนี่ครับโอเคคนดูก็เดี๋ยวเราไปเกาะสุดท้ายกันเลยใช่ไหมน้องชายก็เดี๋ยวเราไปเกาะสุดท้ายกันนี่ผมคือเกาะมารีเลยนี่ครับโอเคผมขอเดินทางไปก่อนละกันไปเลย let's go เอ้ยอย่าพึ่งผมลืมบอกนี่ครับผมลืมบอกตำแหน่งเกาะอีกแล้วตำแหน่งเกาะนี้นี่ครับผมอยู่ฝั่งขวามือนี่ครับผมจากหน้าเกาะของเกาะช็อปนั่นเองนี่ครับผมไปเกาะมาลิงกันดีกว่าเฮ้ยพี่มีคนจะผลน้ำแข็ง
ฮะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมล่ะไหนวะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหไหนวะได้ยี่มองไม่เห็นเลยลีโอเคคุณดูก็ในเช้าผมเรามาอยู่เกาะมารีนฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมคือเกาะสุดท้ายเลยนะครับที่จะทำให้เราเวลแม็กนั่นเองนะครับผมส่วนเกาะนี้นะครับผมคือมันเป็นน่าจะเกาะสุดท้ายของอะไรนะแมปนี้ด้วยใช่ไหมตอนนี้ที่ย้ำมาจุดรับเควสนะครับผมเรามาอยู่ไอ้ตรงหน้าเออยีฟันตรงนี้เลยนะครับผมคุณดูรับเควสปุ๊บจากนั้นนะครับผมให้เรามาทำการโอ้โหนี่เริ่มผ่านเลยนะให้เรามาทำการรับเควสตรงไวท์Admiral นะครับผมท่านเดี๋ยวขอไว้ด้วยนะครับผมเป็นเควสเวล140นั่นเองเป็นบอสเหมือนกันนะครับผมให้เราเดินทางมาข้างในเลยเนาะเฮ้ยอย่ารีบดิเฮ้ยน้องชายเจ้าเอารีบเลยอ้าวบอสหายอีกแล้วเหรอชอบใจว่ะก็ตรงนี้นะครับผมเป็นจุดที่บอสเกิดนะครับเราฟาร์มตัวนี้จนถึงเวลตันได้เลยนะครับผมก็บอกเลยนะครับว่าทริคนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมกับน้องเบสนะครับใช้ในการฟาร์มบอกเลยกี่ชั่วโมงเองนะ 2-3 ชั่วโมงใช่มั้ยเพราะแมปนี้มันฟาร์มไม่ยากนะคนดูใช่ไหมน้องเบสตั้งแต่เวล1จนถึงเวลนี้ก็คลิปนี้นี่ครับผมถ่ายแบบหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมเพิ่งลงเลยนี่ครับก็คือคลิปอะไรสักอย่างมันนั่นแหละแบบบอกแมปใหม่อะไรนั่นแหละนี่ครับผมคุณดูก็ต่อมาไอ้ลิ้นพันก็ตรงนี้เวลถึงเวลตันเลยเนาะ140ก็เดี๋ยวต่อไปนี่ครับผมจะพาท่านผู้ชมนี่ครับไปทำการดูอาวุธที่เราควรจะซื้อนั่นเองและควรจะใช้ในการฟาร์มนั่นเองนี่ครับผมคุณดูไปเลยโอเคนี่ครับผมคนดูนะครับก็ตอนนี้นะครับเรามาถึงเกาะโลกทาวหรือว่าเกาะที่เป็นร้านค้านั่นเองเกาะช็อปนั่นเองนะครับผมนะครับคนดูก็ผมสิ่งที่ผมแนะนำเลยนะครับคือแบ็คเล็กที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นี่เองนะครับผมไม่ใช่หมายความว่าผมอวยเลยนะแต่คือมันดีจริงนี่ครับไม่ต้องไปตรงไปเติมหรอกโยรุอะไรงี้นี่ครับผมก็จุดขายแบ็คเล็กนี่ครับอยู่หน้าเกาะโลกทาวเลยเราแค่ลงจากป้ายโลกทาวนี่นี่ครับผมอยู่มุมนี้ตรงนี้เลยนะครับผมคนดูจะเป็นขาดำซันจิตัวซันจิเลยนะครับผมทำท่าแบบเก๊กๆรออยู่นะครับผมกดเยสไปนะครับผมแบ็คเล็กจะขายอยู่ที่ 50,000 นั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนแก๊ปโปนะครับจะอยู่ที่ 18,000 ผมแนะนำแค่แบ็คเล็กนี่ครับผมส่วนดาบนะครับผมแล้วมันก็แล้วแต่นะครับแต่ผมคือมันลำบากไงคือผมยังไม่รู้วิธีเลยว่าแบบจะซื้อดาบยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมมาทำคลิปบอกอีกทีละกันก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับคลิปนี้ผมขอกำลังใจเอาเท่าไหร่ดี50ไลค์ไปใช่มั้ยโอเคนะครับผม50ไลค์ก็ได้นะครับผมก็ถ้าได้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมคนดูก็เดี๋ยวจะทำการสอนต่อไปนั่นเองนะครับผมของสำหรับแบบนี้นะครับคนดูก็ผมกับน้องเบียร์นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปนะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมกันด้วยนะครับเอาเฮ้ยนี่ใครวะเฮ้ยโหคุปากไปอุ้ยแรงพูดโอเคนะครับผมคนดูก็โอเคผมกับน้องเบียร์ขอตัวลาเลยเฮ้ยดับเลยมันโอเคขอตัวลาเลยแล้วกันนะครับผมบ๊ายบาย See you again later บ๊ายบายครับผม